บาคุกันชุดรีวิวแมนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวบาคุกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวเล่นกันแล้วก็มีแขกรับเชิญมาชาเลนจ์มากมายเลยนะฮะเป็นแขกรับเชิญที่มีความสามารถหลากหลายนะฮะ ยืนยิ้มอยู่หลังกล้องนะฮะตอนนี้ฮะ เดี๋ยวจะมาสอนเล่นทั้งการเล่นแบบพื้นฐานง่ายๆเลยแล้วก็การเล่นที่ขยับระดับเลเวลขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งมันจะมีความยากมันจะมีเรื่องของการ์ดที่ใช้แบบ ability ความสามารถอะไรพวกนี้นะฮะเสริมเข้ามาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเอาเราเปิดตัวแขกรับเชิญคนแรกเลยนะที่จะมาท้าชิงกับพี่ริวแมนฮะขอเชิญเลยครับอ่ะครับน้องโจฮะน้องโจสวัสดีครับเห็นไหมเนี่ยต้องเนี่ยสวัสดีครับน้องโจนะครับแนะนำตัวครับแนะนำไงชื่อเสียงนามลูกเต้าเหล่าใครโอ้โหน้องโจเป็นเรียนนะฮะโอเคก็ตอนนี้ฝึกภาคอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอยู่แลนิวด้วนนิวดอนเป็นดับไงฝากติดตามก็ฝากโอเคมาเริ่มเลยครับทีดีๆไม่เป็นไรเลยอันนี้พี่ใช้ตัวนี้สีเขียวๆนี่ทรอสฮะโอเคของผมเป็นสีขาวนี่ Hardcore DX โอ้ต้องใช้ DX ด้วยเหรอผมใช่ผม DX คือแบบที่มันเป็นแบบที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นสวยขึ้นแพงขึ้นสวยมากไหมฮะก็สวยมาก มาเริ่มเล่นแบบง่ายๆครับแบบง่ายๆคือเราเลือกบัคคุกันมา1ตัวแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็เอาสิ่งนี้เขาเรียกว่าบัคคุกบัคคุกมาวางคือตามหลักแล้วเนี่ยเราจะมีการ์ดคาแรคเตอร์คุณน้องหยิบการ์ดคาแรคเตอร์ขึ้นมาสิครับช้าครับคุณอ่ะการ์ดไหนมีเยอะไหมทางคอขาวครับครับ Thank you เรามาดูที่ตรงนี้ครับมุมฮะอันนี้คาแรคเตอร์ของฮาร์ดคอร์จะบอกอยู่ว่าลักษณะของบัคคุกเป็นรูปร่างยังไงเช่นเดียวกันครับกับฮาร์ดคอร์แล้วให้ดูก็จะบอกไว้ว่าต้องใช้บัคคุกยังไงก็คือ2อันนะครับดูตรงนี้แต่ว่าไอการเล่นแบบง่ายๆอันเนี้ยคือผมว่าหยิบอันไหนก็ได้ก็แล้วกันนะผมจะคุณสองอันนี้เราตั้งไว้ตามจุดนะฮะแล้วจากนั้นเราจำเป็นต้องจำเป็นต้องตรงธาตุไหมครับไม่เป็นไรฮะไม่ต้องก็ได้แล้วก็ชูพร้อมกันฮะโอเคนับนะฮะ 3 2 1 go ชูชนก็ดูกันอย่างนี้ฮะก็คือผมคลีบหรือป๊อปเอาป๊อปอัพอะไรก็แล้วแต่นะฮะเสร็จปุ๊บเรามาดูข้างล่างเขาจะบอกค่าไว้นี่นะฮะ b บวก0คือแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมี b อยู่คือเราจะดูที่ตัวบัคคุกันก็ได้อันนี้ซ่อนไว้ผมเนี่ยในบัคคุกันก็มีหรือมันมองยากนี่เลยฮะคาแรคเตอร์การ์ดนะฮะนี่ครับ500นะครับผมทีนี้เรามาดูกันกับบัคคุกที่เราชูออกมาอย่างอันนี้มันจะบวก0บวก0แปลว่าก็ไม่ได้บวกอะไรเลยนั่นแปลว่าแต้มของพี่ดูแมนเนี่ยคือ500นะฮะตัวนี้แล้วในลักษณะที่สมมุติว่าตัวนี้มันคลี่ออกมานะฮะณตอนนี้คือมันไม่คลี่มันไม่ป๊อปเอาก็คือแพ้และกายล่างไม่สำเร็จก็คือผมชนะและไปโดยปริยายแต่ถ้าเขาคลี่สมมุติโอ้ฮะสมมุติน่ะผมก็คลี่มาอย่างนี้เราดูแต้มเขา300 B 300หรือดูในการ์ดได้เหมือนกัน300บวกกับอันนี้นี่เห็นไหมจะมีเลขบอก100ก็เป็น400คือถ้าเราคลี่หรือป๊อปเอาพร้อมกันเราก็เอาค่านี้มาเทียบเคียงกันดูครับว่าใครมากกว่าก็จะชนะไปใช่เข้าใจไหมครับเข้าใจครับมาเล่นจริงนะครับผมเมื่อกี้ไม่จริงเหรอไม่จริงเสิร์ฟก่อนเริ่มมันต้องฝังฉุกก่อนแล้วก็ใครเริ่มใช่ไหมฮะแล้วก็คือคนชนะก็เลือกตำแหน่งในวางกองคอเราเริ่มยายยิงยาวยิงจุ๊บผมชนะผมเลือกวางคอก่อนสมมติวางตรงนี้ให้มันยากๆนะเสร็จปุ๊บก็เราก็เริ่มชูพร้อมกันมาที่ชูวันโกชุดโอ้ยชนะไปโดยปริยาย 1-0 ถ้าผมชนะ 2-3 ผมชนะแล้วกันครับมีกังวลเรื่องโทษไหมครับโดนดิบมาเกาะฮะหนึ่งศูนย์แล้วนะเดี๋ยวถ้าผมไม่ป๊อกเอาครั้งนี้ผมก็แพ้ได้สิถูกต้องครับโอ้โห 3 2 1 go ชุดเอาแล้วฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าน้องไม่ควรจะรังแกเด็กน้องยังร้อนอยู่แหมมาใครมาต่อเร็วมาคุณจะเอารูปไหนดีครับคุณการฮะแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเสียงในนามอะไรฮะชื่อการค่ะอยู่กับเขาใช่ไหมอยู่กับนิวดอนค่ะอ๋อฝึกผ้าอยู่นะฮะนิวดอนนิวด้วนแฟนดับครับผมเปลี่ยนเป็นพระเอกฮะดราโก้ในคราวนี้ผมเลือกคอตามอันนี้การดราโก้ผมขอเลือกตามการที่เขากำหนดแล้วกัน
นะฮะจะเป็นหมัด2อันนี้เห็นไหมต่อมาคุณการครับคุณการเลือกเป็นเพกาทริกซ์ค่ะเพกาทริกซ์แล้วก็ใช้คอตามการด้วยใช่นะครับไอ้จุ๊บผมชนะวางคอก่อนมีดูวันปาทุกันชุดผมชนะครับ1-0ฮะนับ3 2 1ปาทุกันชุดชนะได้โดนดีมาๆๆๆเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ทำเขาเป็นครามผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะเอาจะไงจะผู้หญิงหรือผู้ชายมาต่อรอบนี้ผมชอบลาโก้มากเลยรู้สึกตัวนี้ถ่ายคล่องถ่ายคล่องมากถ่ายคล่องคือคิดง่ายคิดง่ายคิดโอเคครับผมชื่อเดียนะครับก็อยู่กับน้องโจนะครับกับน้องการ3 2 1บังกันชุดเฮ้ยมันอะไรกัน3 2 1บังกันชุดเหมือนไม่ดีดออกเลยอ่ะนี่2-0แล้วโอ้โหเสียงเชิญครับผู้ท้าชิงคนสุดท้ายฮะผมนี่จะชนะทุกคนเลยใช่ไหมเขาคือผู้กอบกู้ของทีมเราสวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะอยู่กลุ่มมิวดอนแฟนดับค่ะที่2 1ปะทุกันชุบเฮ้ยนับไหมออกมาแต่หัวไปเอาหัวมาหมดเลยหมดมากที่2 1ปะทุกันชุบเรียบร้อยครับ1-0เป็นของหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมบอกแล้วว่าบาโก้ถ่ายบาโก้แล้วบาโก้สุดท้ายเป็นบาโก้ที่2 1บาคุกันชุบแผ่นเดิมด้วยนะเล่นแผ่นเดิมเล่นผมตลอดนะมาบทลงโทษนะอันนี้เป็นแบบง่ายๆไม่ได้มีอะไรก็แค่แบบใครชูตลงแผ่นก่อนแล้วใครแบบค่าพลังมากกว่าแต่ว่าเรายังไม่มีใครชูตติดนอกจากพี่เลยพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นในแบบที่ยากขึ้นไปอีกนิดนึงคำว่ายากอีกนิดนึงเนี่ยคือจะเห็นว่ามันจะมีการ์ดต้องเล่นไปด้วยแล้วถอดแคลคูลัสไปด้วยใช่ไหมพี่มาก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะมันจะมีการ์ดแบบนี้ฮะมันเป็นการ์ด ability หรือการ์ดความสามารถนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่ากติกานั้นเล่นยังไงอันนี้การ์ด ability หรือความสามารถเนี่ยต้องมี40ใบนะครับใน1เด็กซ์นะฮะมาอาจจะมีอะไรผิดพลาดเล็กน้อยก็ใครรู้อะไรที่ชัดเจนก็คอมเมนต์บอกกันแล้วกันนะฮะอันดับแรกครับเราเลือกพร้อมกันมา3ตัว3ตัวนี้นะฮะอันนี้มันเป็นเซตเป็นไฟบังคับเลยว่าต้องเลือก3ตัวนี้เพราะอะไรฮะน้องโจรู้มั้ยฮะเพราะว่าเราซื้อมา3ตัวนี้ครับ อาจจะว่าอย่างนั้นก็ถูกถูกงั้นไงแต่ความจริงก็คือในบ้านเรายังไม่มีการ์ด ability ขายแยก ability พวกนี้มันเป็นเซตที่อยู่ในเซตเดียวกับที่เขาแถมมาให้นะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือเขาจัดไว้ให้สำหรับบัคกันสามตัวนี้โดยเฉพาะเลยไงเพราะว่ายังไม่มีการขายแยกในบ้านเราณตอนนี้นะฮะณตอนที่คลิปกำลังถ่ายนะไม่ใช่คลิปออกปุ๊บน้องบอกนั่นไงพี่มีขายแล้วพี่ผมสุ่มแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราต้องเตรียมบัคคอตามสัญลักษณ์ที่เขากำหนดมาให้สัญลักษณ์เนี่ยมันมีความหมายนะก็คือเป็นแบบรูปแบบการโจมตีเอ่ยรูปแบบการป้องกันหรือรูปแบบอะไรต่างๆนานานะฮะในสัญลักษณ์แบบเดียวกันเนี่ยบาคุกคอก็จะมีความสามารถต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นนะเนอร์ยกตัวอย่างหมัดนี่หมัดนะฮะเรามาดูด้านหลังการพามเห็นไหมค่า B ค่า power เนี่ยก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับและยังมีบางอันยังมีระบุสัญลักษณ์ธาตุแปลว่าไอ้บาคุกคอเนี่ยใช้ได้กับเฉพาะธาตุ2ธาตุนี้นะครับในลักษณะที่อันเนี้ยไม่ได้ระบุธาตุแล้วก็ค่า D power ก็ต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบาคุกคอไหนเราก็สามารถคัดเลือกได้เพียงแต่ว่าขอให้มันเป็นสัญลักษณ์ที่ทางการ์ดตรงหัวในเขาฟิกซ์เอาไว้เท่านั้นเองนะครับผมเข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจครับเพราะฉะนั้นน้องโจก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมประมาณนั้นนะฮะน้องโจจะปรับเปลี่ยนคออะไรไหมหรือเอาตามเดิมไม่ครับอันนี้กลมมากแล้วโอเคฮะโอ้ผมอยากให้พี่เห็นมากเลยอ่ะตรงใช่ไหมคือแบบพี่บอกว่าอะไรนะแต่และบาคุกคอจะไม่เหมือนกันใช่ไหมผมเหมือนกันทุกอันเลยอ่ะคุณลงบาคุกคอก่อนเลยครับต้องลงตรงกลางใช่ไหมครับตรงกลางครับประตูคนแรกต้องลงตรงกลางนะแล้วต่อมาเราก็สามารถวางตามใจเราสลับกันแต่ว่าต้องให้บาคุกคอนั้นเชื่อมกันฮะติดกันอย่างนี้
ครับจากนั้นเราเลือกฮะหนึ่งตัวครับน้องโจครับไม่จำเป็นต้องวางตามท่าก็ได้นะเสร็จปุ๊บครับรอทำการนับและชูพร้อมกันครับอันดับแรกคนละ5ใบครับน้องโจป๊าบเหมือนยูกิครับเหมือนยูกิ2 3 4 5จากนั้นฮะใน1เทิร์นเราเริ่มโจกการได้1ใบเพราะว่าเทิร์นแรกเราก็โจกการขึ้นมาได้1แล้วเลยได้เลย1ใบครับครับอ่ะน้องๆอาจจะงงแล้วเราแพ้ชนะกันยังไงแพ้ชนะกันคือใครการ์ดหมดกองก่อนแพ้แล้วการ์ดจะหมดกองได้ไงเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันฮะครับต้องการชาร์จนะฮะก็คือใน1เทิร์นเราสามารถวางการ์ดชาร์จได้ด้านล่างใน1อันการชาร์จคืออะไรนะครับอธิบายนิดนึงการชาร์จก็คือผมยกตัวอย่างการ์ดที่ไม่ได้อยู่ในกองนี้สมมติเอาอันนี้เห็นสายฟ้านี่ไหมเธอเห็นสายฟ้านั่นไหมนี่นะฮะโอเคนะฮะมันจะบอกว่าเราต้องใช้ energy หรือการ์ดที่ชาร์จเนี่ยกี่ใบจึงจะสามารถใช้การ์ดใบนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทำการชาร์จรอไว้ในหนึ่งเทอร์เราสามารถชาร์จได้หนึ่งใบครับน้องโจชาร์จก็คือเราวางตั้งไว้เวลาเราจะจ่ายเราค่อยนอนนะครับอันนี้เราตั้งไว้ก่อนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เริ่มทำการบัฟกันชุดนะครับมา3 2 1บัฟกันชุดต่อมาฮะมาดูพลังครับดราโก้ของผมเนี่ยอยู่ที่ดราโก้ของผมอยู่ที่200บวกกับค่าพลังที่มีตอนนี้ลบร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเหลือร้อยเดียวเนี่ยของผมเพกาทริกซ์ก็คือ600เร็วบวกกับมาทุกกองกับอีก150 750เป็น750ถ้าต่อมาครับผมสามารถดูว่าการ์ดในมือผมมีแอคชั่นอะไรที่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ไหมและตอนนี้ไม่มีเลยครับว่าเอเนจีผมไม่พอผมก็แพ้ไปครับแล้วผมก็จะโดนโจมตีคราวนี้แหละครับคือการโดนโจมตีดูไหนครับน้องโจการโจมตีนี้ก็คือเราจะดูจากค่าดีนะฮะก็คือดาเมจพอยต์เริ่มต้นดูที่การ์ดก่อนดูที่การ์ดก่อนว่าการ์ดบัคกันของเรามีการ์ดมีดาเมจเท่าไหร่ D4 นะฮะ D4 4และบวกกับอันนี้บวกกับนี้อีก4ครับเป็น8ที่ว่าโจมตียังไงเราจะต้องพี่ดูแมนจะต้องทิ้งการ์ดที่อยู่บนเด็กซ์นี้ไป8ใบนะฮะทีนี้เรามาเปิดดูทีละใบว่าเราจะเจอการ์ดกับดักที่สามารถสวนดาเมจเขาได้ไหมนะฮะ1อันนี้เป็นแอคชั่นไม่ได้2 3 4 5 6 7 8ฮะอันนี้ไม่มีทริกเกอร์หรือการ์ดกับดักในการสวนพี่ดาเมจก็ต้องทิ้งใบ8ใบอยู่ในกองทิ้งฟ้าถ้าการ์ดหมดใบคือแพ้จบเทิร์นนี้ครับอันนี้ก็ต้องอันนี้เราแพ้เราต้องกลับไปล้างเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วคอครับคอกลับไปที่เดิมค่ะอ๋อที่เดิมส่วนตัวที่ชนะก็เอาคอกับประกันไปที่การ์ดเลยใช่ค่ะโอเคครับเทิร์นต่อมาก็โจกการ์ดหนึ่งใบครับเราก็สามารถเลือกชาร์จได้อีกหนึ่งใบแล้วก็เลือกบัคกุกคอคุณต้องเลือกอันที่ยังไม่คลี่นะครับใช่ผมเลือก3 2 1บัคกุกันชุดพี่ลูแมนณตอนนี้ถ้าอีกคนไม่คลี่ไม่ต้องดู B แล้วนะเพราะว่าเขาชนะแล้วนะฮะ B นี่ไว้ดูแบบกรณีที่เราคลี่พร้อมกันนะครับว่าใครชนะถึงจะมาดูดีไม่แต่ว่าตอนนี้คือผมจะบอกว่าครับบัคคุคอมีสัญลักษณ์นี้อ้าวแปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในท่านี้ไม่ส่งผลแต่บัคคุคอแต่การ์ดนี่ก็ได้ไงใช่แปลว่าอันเนี้ยเป็นโมฆะไม่ต้องนับแล้วเรามานับแต่ในการ์ดคือดาเมจก็คือ6พี่ลูแมนต้องทิ้ง6ใบต้องทิ้ง6ใบเหมือนเดิมเรามาดูว่ามีทริกเกอร์มั้ยพามแอคชั่นไม่ได้ครับพามเอาทริกเกอร์ฮะแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาใช้การ์ดพลังงาน energy 4ใบอันนี้มีแค่2ใบจะเอาไป3โอ้โหรับทันแล้ว4โอ้โหไม่ทันแล้ว5ทริกเกอร์อ้าวทริกเกอร์อันนี้ฮะใช้ energy แค่1ใบเราดูก่อนว่าเราใช้ได้แล้วถูกไหมทีนี้เรามาดูต่อว่าเขาสามารถเขาคืออะไรเขาหยุดการ์ดธาตุมืดกับธาตุไอ้นี่ซึ่งนี่เป็นมาไม่ได้ที่แสงก็จับสายไม่ถ่ายกี่ใบนะ6ใบอ่ะ6ใบครับจะหมดแล้วแล้วก็บัคกุกันที่ชนะก็มาไว้เหมือนเดิมครับมาเริ่มเทิร์นใหม่หยิบการ์ด1ใบการ์ด1ใบพามและวาง energy 1ใบ3 2 1บัคกุกันชุดเสร็จโจอันนี้เราก็ดูแต่ค่าไอ้นี่นะฮะอันนี้ดีบวก2มาดูการ์ดเรากันการ์ดเรา4 4บวก2เป็น6ใบผมไม่มีการ์ดผมมีการ์ดอะไรเสริมไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนจะเสริมอีกเหรอไม่มีฮะไม่มีฮะโอเคครับเพราะนั้นผมจะต้องทิ้งกี่ใบ6ใบครับ6ใบมาดูกันทีละใบก็ ability 3 4 5 6เป็น ability หมดเลยเพราะนั้นทำอะไรไม่ได้เก็บไว้ที่การ์ดเริ่มเทิร์นใหม่ผมก็เอาตัวนี้มานอนอยู่ในนี้ครับมาต่อมามาเริ่มเทิร์นใหม่กันหยิบมา1ใบผมขอใช้เอาคอครับดราโก้เหมือนเดิมครับ
3 2 1 บาคุกันชุดนะนอนลุกไปอะไรยังไงดาโก้มีดาเมจพอยต์ตั้งต้นอยู่ที่5นะครับแล้วก็บวกกับบาคุกคอข้างใต้โหสลัดลัสเลีย6เป็น1เป็น6เอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดิวแมนผมครบ3ตัวแล้วเพราะฉะนั้นตามกฎแล้วถ้าเกิดฝั่งได้ฝั่งหนึ่งมีบาคุกันครบ3ตัวจะสามารถใช้ทีมแอคแท็กได้ครับโดยการรวมค่าดีพอยต์ทั้งหมด6ครับ5บวก1เป็น12 12บวก4 12 16 16 16บวก4 20 20มาดูทีละบาทครับสวนอะไรได้ไหม20นะคือณตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่มีอะไรสวนแอทแทคเขาเนี่ยเราตายอย่างเขียดแล้วเรามาดูไปพร้อมกันนะฮะ1นะฮะ2 3 4 5 6 7 8 9 9 10อ้าวนี่อะไรได้11 12 13 14 15 16ใบสุดท้ายไม่รอดแล้วจบเกมแพ้โอ้เอาประมาณนี้ผมขอย้ำอีกทีนึงนะครับที่เราต้องใช้3ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเซตบังคับเพราะว่า ability มันฟิกอยู่แค่นี้นะฮะจริงๆอยากจะใช้แอร์แห้งมากเลยพร้อมไหมครับทั้งคู่ครับพร้อมครับแล้วมีน้ำไหมมาพ่นหน่อยโอ้ยเฮ้ยวางมาคุกคอกันเลยครับตรงกลางฮะเราจะมีโค้ดเขาเรียกว่าอะไรนะอนาวเซอร์คนสวยมาทำการประกาศในการสู้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับยังพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับหยิบการเพิ่มหนึ่งใบก่อนครับหยิบเพิ่มหนึ่งใบครับตอนนี้นะแล้วเราก็เอาเริ่มแล้ว energy ลงหนึ่งใบครับมาเลยฮะ energy ฮะฝั่งนู้นฮะ energy พร้อมไหมครับพร้อมนะครับเลือกมากันหนึ่งตัวหยิบมาหนึ่งตัวครับผมตัวเก็บเล็กๆพร้อมแล้วฮะทั้งคู่นะครับ3 2 1บาคุกันชุดไอ้ย่าเฮ้ยดราโก้นะฮะมีพลังอยู่ที่เรามาดูที่ดีเลยนะ5นะครับบวกกับแต้มที่ได้มาวู๊บ2นะฮะเป็น7นะฮะไม่มีลงเลย7ใบครับไม่มีลงเลยเพิ่มใบแรกปึ๊บเป็น7โอ้โหอ๋อโอ้โห3 4ไม่ได้หรอกสิเกอร์6 7จบเทิร์นแรกครับผมครับเริ่มเทิร์นที่2หยิบมา1ใบลืมได้ชาร์จพลังครับเพราะว่ามันบาคุคอมันทำได้3 2 1บาคุกันชุบแต่ตกฟิลคอไม่ติดเราก็ถือว่าฟาวไปเลยนะฮะอันนี้คอติดฮะครับถ้าเดิมคือ5ครับผมและบวกกับลบ1นี่ฮะดูให้ดีฮะลบ1แปลว่า4นั่นเองนะฮะไปเลยดูนะครับว่ามีอะไรทริกเกอร์ได้ไหมไม่ได้นะครับ3 4จบฮะอันนี้ทริกเกอร์ได้แต่แต้มได้มั้ยได้ก็ได้ด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ท่าอะไรถ้าไฟไม่ส่งผลเจ้าไปอันนี้อาจจะสงสัยนะครับผมไม่รู้อธิบายหรือยังอันนี้ก็คือเขาบอกว่าก็คือถ้าใช้ทริกเกอร์เนี่ยการ์ดธาตุเนี่ย2ธาตุเนี่ยมันจะไม่เป็นผลแต่ว่าเมื่อกี้มันเป็นธาตุไฟนะฮะก็เลยไม่ต้องใช้มันนะฮะต่อฮะหยิบการ์ดไปใบวางการ์ดเอเนอร์จี้1ใบครับผมชาร์จได้เลยฮะเริ่มชาร์จทั้งคู่ครับเลือกบาคุกัน1ตัวครับผม3 2 1บาคุกันชุดเอ้าฮุโหโอ้นิสัยเหมือนแบบดีดย่อหน้าถีบกระเด็นเลยยังโหดอ่ะอันนี้มีดีค่าดีพาวเวอร์อยู่ที่6ครับผมส่วนการ์ดนะครับเพิ่มเท่าไหร่ครับ1ค่ะอันนี้เพิ่มอีก1นะฮะเป็น7นะฮะคุณโจโดนไป7คอนเฟิร์มครับนี่เริ่มใช้คอมโบแล้วบวกค่าดาเมจค่าดาเมจด้วยนี่นะครับเราสามารถนะฮะเราต้องใช้พลังสามอันมากในการใช้พลังเราต้องทำไงครับเราต้องเป็นการจ่ายค่าพลังไปให้เรารู้ว่าใช้ตามนี้นะครับอันนี้3อันแล้วก็บวกดาเมจอีก5เป็นธาตุของตัวนี้มันจะเป็นธาตุเดียวกันกับนะครับนี่ดูนะฮะต้องธาตุเดียวกันนะฮะแปลว่าเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วนะลืมแล้วอ่ะ6บวก1เป็น7 7บวก5เป็น12เฮ้ยเดี๋ยวทำไมพี่กดดันอย่างเงี้ยแหมอ่ะ12ครับดูซิจะสวนอะไรได้ไหม1โอ้โหไม่ได้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็12จบเทิร์น
เริ่มทำไมฮะทัวร์การ์ดหนึ่งใบพลิกกลับมาเป็นชาร์ตเหมือนเดิมฮะเราลองอันนี้นิดหนึ่งผมจะใช้การ์ดการ์ดนี่พัฒนาร่างฮะเป็นไฮเปอร์เพกาทริกซ์ใช้3 energy ผมก็จะพลิก3อันวิธีการเราก็มาทับกับเพกาทริกซ์เซียวอยู่นี่นะเปลี่ยนร่าง evolution ปั๊บเสร็จปุ๊บค่า bp b power จะเปลี่ยน d power ก็จะเปลี่ยนเห็นไหมฮะเนี่ยจาก600เป็น 1,001 จาก4เป็น6แล้วมันยังมีความสามารถอีกถ้าเราตกช่องนี้นี่อันนี้เห็นชัดๆฮะถ้าเราตกช่องนี้นะฮะนี่เราจะบวกเพิ่มอีก500เลย 5 BP ยังไง 3 2 1บาคุกันชุดเอ้ยแต่เดี๋ยวผมจำได้ว่าจะมีไอ้สีเขียวด้วยที่มันห้ามภาพนี้ครั้งที่แล้วโดนเอ้ยแต่ว่าถ้าอันนี้ได้ BP เพิ่มได้แต่ BP ไม่ส่งผลแล้วล่ะแล้วเมื่อกี้คุณครีแต่ว่าคุณไม่ติดไม่ติดแล้วก็ฟาวเรามาดูพลังนะครับอันนี้มีอยู่6มีอยู่6ดั้งเดิมมีอยู่6บวกอีก2เป็น8ครับผมเราได้เป็น8จุดทิ้งไป8ใบก็เป็นต้องอยู่ต่อมาเริ่มอีกเทิร์นนึงฮะครับเริ่มใหม่ฮะจั่วการ์ดหนึ่งใบครับปึ๊บเตรียมชาร์จ3 2 1บาคุกันชุดตามแค่ครับแต่มันสิแปลเป็นไฮเปอร์แล้วนะคุณโจฮะตรงนี้6บวก3นะครับแต่ทว่าครับคุณโจบอกคุ้มกันอันนี้นะฮะเขาให้ชุดได้เฉพาะธาตุไฟและธาตุดินธาตุดำเนี่ยไม่รู้ดินหรือมืดไม่รู้เมื่อน่าจะมืดแล้วของคุณธาตุคุณไม่ใช่ไงเพราะนั้นค่าของคุณบวก3ไม่ได้เพราะคุณได้แค่6ยังผมใช้สปีดผมใช้ ability เดิมคือ6บวก ability คือยังไง ability นี่คือใช้3 energy ธาตุนี้ถูกต้องแล้วก็เพิ่ม3 energy ปึ๊บนอนไว้3อันแล้วก็จะบวก5ดาเมจ5บวก6เป็น11ทีมไม่แข่งด้วยใช่ไหมทีมไม่แข่งด้วยสิงั้นแปลว่าอันนี้11แล้วแล้วบวกกับอันนี้อีกเหรอใช่อันนี้อีก5 5 11เป็น16 16อันนี้ลบ1เป็น15ลบ15บวก2เป็น17 17บวก4เป็น21 21แต้มครับต้องการมีอะไรมาแก้มือไหมฮะหมดอยู่แล้ว18ยกแก้โจชัมเปี้ยนพี่โก้ทั้งหมดพี่มีลาคลิปนี้กันไปแล้วนะครับหวังว่าจะพอเล่นเป็นบ้างไม่มากก็น้อยนะฮะแต่ว่าทางเราก็เหมือนจะศึกษากันเองจะมีผิดถูกเล็กน้อยบ้างก็ชี้แนะกันได้ก็เป็นบอกกันได้นะครับผมก็ยังไงเราอาจจะมีอย่างนี้มาให้เล่นกันอีกก็อนาคตมันต้องมีการ์ดมาให้เราขายแยกนะเราจะได้มาผนวกกับทรอสหรือนีเลียสหรือว่าตัวอื่นๆนะฮะเพราะว่าณตอนนี้มันบังคับให้เราเล่นแค่นี้มันก็เลยไม่หลากหลายเท่าที่ควรการ์ดก็เหมือนกันทั้งคู่เลยถึงแม้จะบังคับก็ยังมีไม่ครบด้วยใช่นะฮะไม่มีอะไรนะทริกเกอร์หรือกับดักสำหรับท่าทองนี่เลยจริงๆมันควรจะมีนะเดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อนๆด้วยแล้วก็อย่าลืมนิวดอนแฟนดับนะฮะน้องๆที่ทำการฝึกภาคในขณะนี้นะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไปให้ไปติดตามติดชมผลงานพวกเขาได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ